ากให้ลูกเล่นมือถือตลอดเวลาวันนี้ Happy Books and Toys มีสมุดระบายสีด้วยน้ำมาแนะนำกันค่ะขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกมีสีในตัวด้วยมาดูกันว่าเล่นยังไงใน1ชุดนะคะก็จะมีทั้งหมด20ภาพแต่ละภาพนะคะก็จะมีตัวสีเนี่ยมากับภาพนะคะแล้วก็เป็นกระดาษหนาอย่างดีแล้วข้างหลังนะคะก็จะเป็นที่เก็บภูการวิธีเล่นก็ง่ายมากเลยนะคะก็แค่ใช้ภูการนะคะจุ่มกับน้ำเปล่านี่เลยค่ะไปที่ไหนก็เล่นได้เลยแล้วก็ระบายนะคะเขาสามารถดึงภาพเนี่ยออกมาเป็นทีละภาพก็ได้นะคะอย่างอันนี้ก็คือแค่อันนี้นะคะแล้วก็จุ่มที่สีแบบนี้ใช้สีค่อนข้างสดนะคะอันนี้จะเป็นภูการขนาดเล็กแล้วก็ระบายไปที่ผ้าเห็นไหมคะสีสดมากๆเลยอันนี้ขออนุญาตระบายแบบไม่ได้ดูเส้นนะคะเพราะว่าระบายผ่านกล้องเวลาเล่นนะคะเขาก็แค่จุ่มอย่างนี้ล้างสีใหม่นะคะอย่าลืมล้างสีใหม่แล้วก็จุ่มอันนี้รายละเอียดภาพอะแล้วก็แปรงเล็กค่อนข้างละเอียดนิดนึงเพราะฉะนั้นจะเหมาะสำหรับน้องที่เริ่มโตหน่อยนะคะก็คือ5ขวบขึ้นไปแล้วสามารถเวลาเล่นเสร็จนะคะเราก็เอาตัวมันจะมีรอยปลุกตรงนี้นะคะเราสามารถฉีกออกมานะคะเพื่อเอาอันนี้มาทำเป็นที่แก้หนังสือหรือทำการ์ดก็ได้แล้วก็สีนะคะถ้าอันไหนที่แบบไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็สามารถเก็บเอาไว้อย่างอันเนี้ยเราสามารถเบลนสีได้ด้วยนะคะอย่างนี้ผมใช้สีเบลนสีเขียวนะคะแล้วก็ถ้าให้มันอยากให้มันเข้มก็คือรอให้มันแห้งแล้วก็ทาทับไปอีกครั้งหนึ่งลักษณะนี้ก็เป็นการฝึกสมาธิให้กับลูกได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าอาจจะต้องค่อยๆระบายไปตามสีแล้วก็ตัวสีนี้อย่าลืมนะคะถ้าเกิดไม่ได้เล่นหมดเราสามารถเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไประบายกับชุดอื่นได้นะคะในชุดนี้จะมีทั้งหมด3แบบนะคะลายน่ารักมากๆแล้วก็สวยมากๆด้วยแล้วก็โทนสีข้างๆนะคะจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถมาเล่นด้วยกันได้ถ้าเกิดเราซื้อครบ3อันเลยแนะนำเลยค่ะเพราะว่าพกพาสะดวกเล่นที่ไหนก็ได้เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เสริมสมาธิให้กับลูกได้เป็นอย่างดีค่ะร้าน Happy Books and Toys ตั้งใจคัดสรรหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการเพื่อลูกน้อยของคุณฝากกดไลค์และติดตามเพื่ออัปเดตของเล่นที่จะเข้ามาใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะขอบคุณค่ะ